นอกจากศาสนาที่ผู้คนในปัจจุบันใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตแล้วความเชื่อในเรื่องของโชคลางโหราศาสตร์ดวงชะตารวมถึงการนับถือเทพต่างๆโดยเฉพาะพระราหูนั้นก็เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันโดยในวันนี้ผมและทีมงานจะขอพาทุกท่านเดินทางไปที่วัดศรีสะทองหรือวัดพระราหูที่ตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อพาทุกท่านไปกราบบูชาพระราหูและพาไปชมสถานที่สำคัญในวัดแห่งนี้กันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวัดศรีสะทองสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการขุดพบเศียรพระทองในบริเวณที่มีการสร้างวัดจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดหัวทองต่อมาเมื่อทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชาแยกจากแม่น้ำนครชัยศรีไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทองและหมู่บ้านนั้นชาวบ้านได้ย้ายครัวเรือนมาอยู่ใกล้คลองมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการคมนาคมวัดหัวทองก็ได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีสะทองสืบมาวัดศรีสะทองได้พัฒนาและมีความรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากในสมัยของหลวงพ่อน้อยนาวารัตอดีตเจ้าอาวาสท่านเป็นที่รู้จักเพราะเป็นต้นตำรับของการสร้างพระราหูอมจันทร์จากกาลาตาเดียวเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและได้สร้างชื่อเสียงให้วัดศรีสะทองเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้สถานที่แรกที่ผมจะพามากราบสักการะคือองค์พระราหูองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางวัดครับตามตำนานกล่าวว่าพระราหูนั้นมีลักษณะเป็นเช่นยักษ์ดุร้ายมีฤทธิ์มากผิวดำเหมือนนิลสถิตอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยม่านสีดำมีร่างกายเพียงครึ่งเดียวเพราะต้องจักของพระนารายณ์เนื่องจากในระหว่างที่ขโมยดื่มน้ำอมฤตอยู่นั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้มาเห็นเข้าจึงนำความไปทูลพระนารายณ์ทำให้ทรงกริ้วและขว้างจักไปบั่นกายพระราหูขาดครึ่งแต่พระราหูนั้นไม่สิ้นชีพเนื่องจากได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปครึ่งตัวจึงเป็นอมตะจากนั้นพระราหูจึงมีความแค้นเคืองในพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์จึงคอยเฝ้าจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กินอยู่เสมอหรือที่เรียกกันว่าสุริยคราสและจันทรคราสนั่นเองพระราหูจึงเปรียบเช่นความเป็นอมตะเพราะไม่มีวันตายนั่นเองส่วนการไหว้พระราหูนั้นมีความเชื่อว่าการกราบไหว้ขอพรพระราหูนั้นเป็นการขอพรให้พ้นเคราะห์ต่างๆและยังบันดลบันดาลให้เกิดโชคลาภช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้าและเชื่อว่าพระราหูยังเป็นเทพบูชาประจำตัวเพื่อเสริมบารมีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วยแม้การบูชาพระราหูจะสามารถทำได้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่นิยมบูชากันในวันพุธตอนกลางคืนหลังจากที่เราไหว้สักการะพระราหูเสร็จแล้วสถานที่ต่อมาที่ผมจะพาไปชมคือวิหารที่อยู่ด้านหลังครับหน้าทางเข้าวิหารจะมีท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่วิหารของวัดศรีสะทองนั้นมีความสวยงามมากทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นการผสมผสานอย่างอลังการที่หาชมได้ยากและภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปและรูปปั้นนูนต่ำที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ระหว่างการตกแต่งและปรับปรุงอยู่ครับภายในวัดศรีสะทองนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายที่รอให้พี่ๆน้องๆได้เข้ามาเที่ยวมาทำบุญที่วัดกันส่วนท่านใดที่ต้องการหาสถานที่ที่กราบบูชาพระราหูผมก็ขอฝากวัดนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ
ถึงแม้ว่าการที่เราจะกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพต่างๆเพื่อให้ประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนั้นจะเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านานก็ตามแต่จงอย่าลืมว่าการทำความดีประกอบแต่กรรมดีประพฤติตนเป็นคนดีนั้นคือทางที่จะทำให้ตนเองประสบแต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ